ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง7วิธีช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นครับครับ 1. ให้สมองทำงานอุปกรณ์ที่รับสมองได้ดีที่สุดน่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบใช่แล้วเมื่อใดก็ตามที่สวมคุณจะสามารถกระตุ้นอัตราเต้นของหัวใจได้คำแนะนำดีที่สุดเพื่อสมองที่แข็งแรงและยาววัยคือออกกำลังกายออกกำลังกายอาจจะช่วยป้องกันให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้และจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มพัฒนาเส้นเลือดฝอยในสมองทำให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นฉะนั้นคนที่แข็งแรงจะมีสมองที่เฉียบคมและฉลาดขึ้นกว่าคนที่ไม่แข็งแรงเริ่มคิดออกกำลังกายกันแล้วใช่ไหมครับครับ2ให้อาหารสมองการกินเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสมองเลือกกินอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระเช่นผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งก็จะมีประโยชน์แก่สมองของเราด้วยครับครับ3เร่งความเร็วโดยธรรมชาติสมองจะเริ่มทำงานช้าลงเมื่ออายุเริ่มขึ้นเลข3มีงานอดิเรกที่มีความท้าทายและสนุกสนานหลายประเภทที่ทำให้สมองมีการพัฒนาเช่นต่อจิ๊กซอว์เล่นปิงปองเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเรียนภาษาใหม่เต้นแทงโก้หรืออื่นๆอีกมากมายครับครับ4สงบนิ่งความเครียดระดับสูงมีผลร้ายต่อเซลล์สมองความเครียดจะรบกวนกระบวนการรับรู้และการจำการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การเล่นโยคะหรือฝึกสมองก็คลายเครียดได้ดีเช่นกันครับ5ครับพักสมองการนอนหลับพักผ่อนเป็นการพักสมองที่ดีมากซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับปัญหาของแต่ละวันครับครับ6หัวเราะบ้างอารมณ์ขันจะกระตุ้นส่วนต่างๆของสมองซึ่งสามารถใช้ไดพามีนเป็นสารนำส่งความรู้สึกดีให้เกิดขึ้นการหัวเราะทำให้เราฉลาดขึ้นหรือไม่ยังบอกไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้เรามีความสุขเลยครับครับ4ยิ่งแก่ยิ่งเก่งคนมีอายุจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเพราะมีข้อมูลในสมองที่เรียกว่าใช้มากกว่าหนุ่มสาวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนอายุวัย 50-60 คือผู้รอบรู้เป็นคนที่เราไปหาเพื่อขอคำแนะนำเป็นอย่างดีครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ